คลองคนเดียว30ไร่ชาคิดยังสู้ไม่ได้เปิดรายได้ชลิดเฟื่องอารมณ์สูงปี๊ดขึ้นแท่นเศรษฐีเมืองจันทร์หลังหลายคนขอซื้อทุเรียนแนนชลิตาพดคลิปขอโทษแจ้งพ่อชลิดเฟื่องอารมณ์ทำสวน30กว่าไร่ดูแลเองขายส่งทั้งสวนไม่ได้ขายปีกช่วงหน้าทุเรียนขอทุเรียนอยากซื้อทุเรียนส่วนทุเรียนนักแสดงรุ่นใหญ่ล่าสุดแนนชลิตาลูกสาวคนสวยของชลิตเฟื่องอารมณ์โพสต์คลิปชี้แจงส่วนทุเรียนของคุณพ่อที่จันทบุรี30กว่าไร่หลังจากมีหลายคนอยากซื้อปีกเป็นลูกว่าสืบเนื่องจากแนนลงรูปสวนทุเรียนของตาไปแล้วมีหลายท่านติดต่อขอซื้อเลยขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เล่าให้ฟังนิดค่ะคุณพ่อแนนไปทำสวนที่จันทบุรีปลูกผลไม้หลายชนิดแต่10กว่าปีหลังเห็นทุเรียนราคาดีเลยตัดอย่างอื่นทิ้งปลูกเองเฝ้าสวนเองดูแลเองจนมี30กว่าไร่อย่างที่เห็นค่ะแต่เวลาขายเราจะขายส่งทั้งสวนมีคนมาตัดเก็บไปทั้งหมดไม่ได้ขายปีกเป็นลูกนะคะเหลือนิดๆหน่อยๆเราก็เก็บไว้ทานเองหรือแจกเพื่อนๆค่ะเห็นมีหลายท่านอยากซื้อต้องขอโทษด้วยค่ะ